ังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่สี่ตอนทรงตัดสินคดีเจ้าเต๋อฮ่องเต้ทรงสั่งการวุ่นวายขุนนางบางคนรีบคุกเข่าโขกศีรษะบางคนคิดประจบเจ้าชีวิตแต่ไม่ทราบว่าฝ่าบาทต้องการให้คุมตัวผู้ใดไปและนำตัวผู้ใดมาในความชุลมุนวุ่นวายเอียนทรงพลันผุดลุกขึ้นร้องดังๆว่าหลวนสงบนิ่งลงเสียงร้องคราวนี้บังเกิดผลกว่าไม้ตบโต๊ะอีกผู้คนที่วิ่งพล่านหลวนพากันหยุดนิ่งลงมีเพียงลู่ซื้อจางที่วิกลจริตยังสวมกอดเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ผู้หนึ่งร่ำร้องบอกว่าได้เลื่อนตำแหน่งร่ำรวยเงินทองเมื่อครู่หยางหลิงไม่ทันเห็นผู้แทนพระองค์เหล่านั้นชัดตายามนี้เอียนทรงลุกขึ้นยืนค่อยจดจำมันออกจากนั้นนึกโยงถึงเรื่องตัวอย่างดินที่พระสุสานเป็นชนิดเดียวกันสร้างความเคลือบแคลงสงสัยยิ่งจึงเต๋อฮ่องเต้ทอดพระเนตรเอียนทรงแวบหนึ่งรับสั่งชมเชยคำหนึ่งจากนั้นตรัสว่าพวกเราจัดที่นั่งให้กับหยางหลิงอ้ายชิงทั้งสี่ตอนนี้ความจริงกระจ่างชัดอ้ายชิงทั้งสี่เคลื่อนสู่ตำแหน่งเดิมอีกสักครู่กลับไปพักรักษาตัวหลังจากนั้นยังทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างพระสุสานส่วนผู้ที่ปรักปรำให้ร้ายทรงชี้พระดัชนีไปยังลู่สือจังที่ยังเพ้อเจ้อเหลียวไหลตรัสเสียงเย็นชาว่าลากตัวคนเสียสติผู้นี้ไปนำตัวพยานและผู้ต้องหาทั้งหมดเข้ามาวันนี้ข้าจะตัดสินคดีด้วยตัวเองฮ่องเต้หนุ่มเป็นขุนนางไต่สวนชั่วคราวผู้ใต้บังคับบัญชาไหนเลยไม่ตอบสนองครั้นแล้วเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์หลายคนช่วยกันหิ้วร่างลู่สือจางนั้นไปต่อจากนั้นคุมตัวหวังจิงหลงกับพวกเจ็ดปัญญาชนต้าหมิงรวมทั้งหานโย่เหนียงกับเสื้อหลีเหมยและอี้ถังชุนเข้ามาจึงเต๋อฮ่องเต้ประทับนั่งกลางที่หน้าพระพักมีดินเหลืองสองกองเริ่มทำการไต่สวนคดีขุนนางซื่อหลังกรมช่างแรงงานหลีเจียเห็นจึงเต๋อฮ่องเต้เพ่งพระเนตรมาถึงกับร่างต่ำเตี้ยลงครึ่งหนึ่งโอดครวญว่าฝ่าบาทเฉินเลอะเลือนไปชั่วขณะก่อนนี้คนเสียสติผู้นี้ยังกล่าวเป็นจริงเป็นจังเฉินผู้น้อยไม่ทันตรวจสอบอีกทั้งเห็นว่าการสร้างพระสุสานมีความสำคัญยิ่งยวดเกี่ยวพันถึงชะตาของประเทศมันทราบว่าตอนนี้ต่อให้แก้ต่างรังแต่รนหาที่ตายมิสู้ยอมรับผิดยกอ้างถึงพระสุสานยืนยันว่ามันให้ความสำคัญกับฮ่องเต้ผู้ล่วงลับฮ่องเต้หนุ่มทรงใจอ่อนลงอาจลงโทษในสถานเบามันไหนเลยทราบว่าเมื่อครู่ที่หลังห้องไต่สวนหม้อต้าเหวยกล่าวเพ้อเจ้อเหลียวไหลจึงเต๋อฮ่องเต้ทรงดำริถึงคำฟ้าผ่าวังในเนื่องจากพระสุสานหยุดงานแต่กลางคันจึงเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงจึงกลิ้วสุดระงับสะบัดแขนพระภูษาไม้ตบโต๊ะกับกลายเป็นอาวุธลับชนิดหนึ่งซัดคว้างใส่ลีเจียเสียงฉาดเมื่อไม้ตบโต๊ะซัดขว้างใส่หน้าผากลีเจียจนบวมปูดขึ้นมาสร้างความเจ็บปวดแก่ลีเจียจนร้องโอยคำหนึ่งจึงเต๋อฮ่องเต้ตัดด้วยความกลิ้วว่าเจ้าเป็นเหตุให้การก่อสร้างพระสุสานหยุดชะงักเกิดอัศนีฟ้าแจ้งเตือนจู่โจมในวังในยังกล้าเอ่ยถึงพระสุสานอีกถอดหมวกเปลื้องชุดขุนนางมันออกเจ้าหน้าที่สองนายชุดดึงลีเจียขึ้นมาถอดหมวกขุนนางและเครื่องแบบขุนนางของมันออกจากนั้นยกเท้าถีบใส่ข้อพับขาของมันถีบจนมันคุกเข่าลงหยางหลิงเห็นเช่นนั้นไม่อาจหักใจได้ถึงอย่างไรบ่อทองวางใต้ดินผ่านการซ่อมแซมมันกลิ่งเกรงว่าลีเจียพอถูกบีบคั้นยืนกรานว่าบ่อทองมีน้ำรั่วซึมไม่แน่ว่าจะสร้างความยุ่งยากแก่ตนเองขุนนางซื่อหลังกรมพิธีการหลูตัวเห็นมันมีสีหน้าไม่อาจหักใจได้จึงยื่นหน้ามา
กล่าวกระซิบว่าไต่เท้าหยางไม่อาจใจอ่อนตีงูไม่ตายจะเป็นภัยภายหลังหากเป็นยามปกติหยางเหลียงจะไม่รับฟังคำพูดนี้แต่มันเพิ่งเฉียดผ่านประตูนรกมารอบหนึ่งทำความเข้าใจกับอันตรายในราชสำนักอย่างถ่องแท้พอฟังจึงผงกศีรษะรับหวนนึกถึงมันกับหานโยเหนียงแทบต้องอยู่คนละภพต้องกวาดตาไปยังหานโยเหนียงหานโยเหนียงยังคงงามคมขำเพียงแต่ตากลมโตทั้งคู่บวมแดงอยู่บ้างหากยังใช้แววตาที่นุ่มนวลจับจ้องมองมันหยางหลิงจึงยิ้มให้กับภรรยาเป็นเชิงปลอบโยนหานโยเหนียงก็ยิ้มตอบรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความพึงพอใจและยินดีหยางหลิงเห็นอี้ถังชวนกับเสี่ยหลีเหมยอยู่เคียงข้างหานโยเหนียงหัวนึกถึงหญิงสาวทั้งสองถือคุณธรรมตนเองประสบเพศภัยยังให้การช่วยเหลือโยเหนียงโดยไม่ละทิ้งต้องผงกศีรษะให้กับพวกนางด้วยความขอบคุณมิคาดหยางหลิงพอบอกใบ้เช่นนี้หญิงสาวทั้งสองกลับหน้าร้อนพระเผาเบือนสายตาไปอย่างเอียงอายสร้างความงุนงงสงสัยแก่หยางหลิงอยู่บ้างหารู้ไม่ว่าเมื่อวันก่อนหานโยเหนียงสำนึกบุญคุณพวกนางจึงสาบานเป็นเจี่ยเม่ยพี่สาวน้องสาวลั่นปากว่าจะลงเรือลำเดียวกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันลงเรืออันใดหรือย่อมต้องลงเรือหยางเหล่าแย่นายผู้เฒ่าแซ่หยางหญิงสาวทั้งสองล้วนฉลาดหลักแหลมล่วงรู้เจตนาของหานโยเหนียงตั้งแต่แรกเพียงแต่ตอนนั้นพวกนางเข้าใจว่าไม่มีหนทางรอดจึงตระเตรียมตกตายในฐานะอนุภรรยาของหยางหลิงยามนี้หยางหลิงรอดตายอย่างวุ่นวิตจึงจุดประกายความหวังของพวกนางขึ้นมาเชิงเต๋อฮ่องเต้ถลึงพระเนตรใส่ลีเจียไม่ทราบควรลงโทษมันอย่างไรจึงเหลียวพระพักไปยังจงหงตรัสถามว่าจงหงลีเจียให้ร้ายขุนนางใหญ่ปั้นเรื่องว่าพระสุสานมีน้ำรั่วซึมมีโทษสถานใดจงหงนี้ถนัดในการหันหางเสือตามลมพอฟังว่าฮ่องเต้หนุ่มรับสั่งถามก็เดินออกมากราบทูลว่าทูลฝ่าบาทตามกฎหมายต้าหมิงลุยผู้กล่าวโทษพอพิสูจน์ทราบชัดต้องถูกลงโทษแทนลีเจียร้อนใจยิ่งมันยังเข้าใจว่าหงจงจะฉุดดึงมันขึ้นมาคิดไม่ถึงกลับถมดินลงบ่อต้องชี้หน้าหงจงร้องว่าหงสั่งสู้ขุนนางสั่งสู้แท้หงเราให้ร้ายขุนนางใหญ่หรือหากไม่ใช่ท่านกราบทูลขอให้ลงทันไหนเลยเกิดเรื่องทรมานจนรับสารภาพหงจงตีฝีปากตอบว่าหากไม่ใช่ท่านคิดร้ายต่อผู้คนพอฟังข่าวสมควรกราบทูลฝ่าบาทขอให้ฝ่าบาทตรวจสอบยืนยันใหญ่ต้องเสาะหาคนเสียสติผู้หนึ่งมาเป็นพยานเป็นเหตุให้เราพลอยถูกหลอกด้วยลีเจียทั้งร้อนรุ่มทั้งขุ่นแค้นกล่าวขึ้นว่าเรากับใต้เท้าทั้งหลายไม่มีความแค้นต่อกันใหญ่ต้องทำร้ายพวกมันเราฟังว่าพระสุสานมีน้ำรั่วซึมจึงรายงานต่อฉีสั่งซูเป็นฉีสั่งซูสั่งเราอย่าเพิ่งเปิดเผยให้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนใต้เท้าฉีใช่เป็นเช่นนี้หรือไม่ขุนนางสั่งซูกลมแรงงานฉีก้วนพอฟังมันคิดฉุดลากตนเองลงน้ำต้องสั่นศีรษะกล่าวว่าเหลวไหลเราเพียงบอกว่าเรื่องพระสุสานมีน้ำรั่วซึมมีความสำคัญใหญ่หลวงไหนเลยฟังความข้างเดียวได้จึงบอกให้สืบสาวให้แน่ชัดแล้วค่อยรายงานผู้ใดให้ท่านรวบรวมพยานหลักฐานอันใดหลิวเจี้ยนกับเสี่ยเฉียนความจริงยังคิดขอไมตรีให้กับพวกมันแต่เห็นพวกมันยามคับขันซัดทอดกันเองวุ่นวายจึงนึกหยามดูแคลนขึ้นหวังฉงก็คุณแค้นยิ่งตวาดว่าพอแล้วมันหลังจากตวาดห้ามคนทั้งสามก็หันกายมาคุกเข่ากับพื้นกราบทูลว่าฝ่าบาทเฉินทั้งหลายไม่ทันตรวจสอบกล่าวหาผิดพลาดขอได้โปรดลงโทษพลางก็ถอดหมวกขุนนางออกโขกศีรษะกับพื้นมากถอยแทนการรุกหนีสูงส่งกว่าขุนนางทั้งสามมากนักยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบกล่าวหาผิดพลาดจากนั้นจับมัดขุนนางสร้างสูทั้งสามกับขุนนางซื่อหลางคนหนึ่งลงเรือลำเดียวกันหวนนึกถึงฮ่องเต้หนุ่มพึ่งคลองราชยังกล้าลงโทษขุนนางใหญ่มากมายถึงเพียงนี้หรือจึงเต๋อฮ่องเต้ทรงอึ้งไปวูบ
หันไปทางต้าเสวียซื่อทั้งสามเป็นเชิงขอความช่วยเหลือหลิวเจี้ยนจึงฉวยโอกาสกราบทูลว่าฝ่าบาทเฉินเห็นว่าหงสร้างซูลงทันโดยพละการทรมานเพื่อให้สารภาพจนขุนนางใหญ่ทั้งสี่แทบถูกประหารยังมีข่าวย้ายที่ก่อสร้างพระสุสานรั่วไหลออกไปใจคนเกิดความระสำระสายถือว่ามีความผิดจริงแต่ว่าหงสร้างซูถูกหลอกเช่นกันหามีความแค้นส่วนตัวไม่ฉันเห็นควรให้มันออกจากราชการคืนสู่มาตุภูมิเถอะหงจงสถานขึ้นคลานหนึ่งมันไต่เต้าอย่างยากเย็นค่อยขึ้นเป็นขุนนางสร้างซูกรมราชทัณฑ์ยามนี้หลิวเจี้ยนกล่าวเพียงคำเดียวทุกประการก็ดับสูญสิ้นหลี่เจียรับฟังจนใจสั่นสะท้านคาดเดาว่าหลิวเจี้ยนเตรียมสละเบี้ยรักษาเรืออย่างนั้นมันยังมีชีวิตสืบไปหรือเจ้าเต๋อฮ่องเต้ทรงสดับเช่นนั้นจึงผงกพระเศียรตรัสว่าทำตามที่หลิวต้าเสวียซื่อเสนอให้หงจงกรมราชทัณฑ์ออกจากราชการคืนสู่มาตุภูมิหลิวเจี้ยนกล่าวสืบต่อขุนนางสร้างสู่กรมช่างแรงงานฉีก้วนพอฟังว่าการก่อสร้างพระสุสานเกิดข้อผิดพลาดตอนแรกระมัดระวังเกินเหตุไม่รายงานขึ้นมาหลังจากนั้นไม่ทันตรวจสอบก็ฟ้องร้องขุนนางใหญ่ฉันเห็นควรหลิวเจี้ยนคิดเสนอให้ตัดเงินเดือนลดตำแหน่งจึงเต๋อฮ่องเต้จึงตรัสว่าตกลงให้มันออกจากราชการคืนสู่มาตุภูมิหลิวเจี้ยนอึ้งไปวูบจึงเต๋อฮ่องเต้จึงตรัสว่าข้อเสนอของหลิวต้าเสวียซื่อมีเหตุผลบอกต่อไปเถอะหลิวเจี้ยนได้แต่กล่าวว่าขุนนางสร้างสู่กรมพิธีการหวังฉงเป็นผู้กำหนดพิธีรีตองกล่อมเกลาทั้งแผ่นดินความจริงไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่เพราะหลงเชื่อคำคนคิดจัดระเบียบการปกครองขอให้ฝ่าบาทลงโทษขุนนางทุจริตนับเป็นที่เข้าใจแต่ว่าหวังฉงไม่ใช่ขุนนางตุลาการถือว่าก้าวกายหน้าที่ควรลงโทษให้ตัดเงินเดือน3ปีเจ้าเต๋อฮ่องเต้ตรัสอย่างไม่พอพระทัยว่าหวังฉงก้าวกายหน้าที่แทบจะกระทำความผิดพลาดไหนเลยให้กำหนดพิธีรีตองคุมการสอบแข่งขันต่อไปได้ลงโทษตัดเงินเดือนเบาเกินไปให้โยกย้ายไปเป็นขุนนางสร้างสู่กรมพิธีการเมืองนานกิ้งเถอะเสี่ยเฉียนกับหลี่ตงหยางพอฟังยังคิดขอลดโทษให้กับหวังฉงมีคาดหวังฉงเห็นว่าตนเองกระทำเพื่อชาติบ้านเมืองฮ่องเต้หนุ่มกลับไม่จำแนกความผิดถูกสร้างความคับแค้นใจยิ่งโขกศีรษะกล่าวว่าฝ่าบาทเห็นใจเฉินผู้เท่าเฉินผู้เท่าสำนึกขอบคุณยิ่งจังเต๋อฮ่องเต้ทรงสดับออกว่ามันเกิดความขุ่นแค้นจึงตรัสด้วยความกลิ้วว่าท่านยังไม่ยอมรับหรือท่านดูแลกรมพิธีการมีหน้าที่กล่อมเกลาผู้คนทั้งแผ่นดินแต่ไม่อบรมสั่งสอนบุตรชายบีบบังคับหญิงรับใช้ผู้อื่นให้ทำร้ายผู้เป็นนายถือเป็นพฤติการของขุนนางสร้างสู่กรมพิธีการหรือพลางก็หันพระพักไปยังขุนนางซื่อหลังกรมราชทัณฑ์เว่ยเซินตรัสว่าเว่ยซื่อหลังราษฎรกล่าวโทษขุนนางปล่อยข่าวให้ร้ายควรลงโทษสถานใดเว่ยซินผู้นี้เที่ยงตรงไม่ลำเอียงถือตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงน้อมกายแล้วกล่าวว่าทูลฝ่าบาทราษฎรกล่าวโทษขุนนางปล่อยข่าวให้ร้ายหลังจากไต่สวนแน่ชัดควรเพิกถอนชื่อเสียงเกียรติยศเนรเทศไปยังแดนไกลแต่เฉินเห็นว่าคดีพระสุสานแม้ไม่เป็นความจริงแต่เรื่องฟ้องร้องหยางหลิงบังคับซื้อหญิงรับใช้เพียงฟังความของหญิงสาวนั้นข้างเดียวยังไม่พึงเชื่อต้องพิสูจน์ทราบแล้วค่อยกำหนดโทษจึงเต๋อฮ่องเต้ตรัสตัดบทว่ามีต้องพิสูจน์แล้วข้าทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีนี่สืบเนื่องมาจากคนของโซ่หนิงโหถืออำนาจบาดใหญ่คิดฉุดฆ่าหญิงสาวเรือนเพราะชำบุปผาสามนางตอนนั้นข้ายังเป็นไทจือพอทราบเรื่องจึงมอบหมายให้หยางหลิงดำเนินการช่วยเหลือเงินทองของมันไม่ได้ช่อโกงหากเป็นข้ามอบต่อมันท่านใช่ยังคิดตรวจสอบว่าข้าพูดจริงหรือไม่เว่ยเซินรีบคุกเข่าลงกล่าวว่าเฉินมิกล้าเมื่อฝ่าบาทเป
เป็นพยานให้กับหยางหลิงอย่างนั้นผู้ฟ้องร้องก็มีความผิดแล้วหวังฉงพอฟังว่าฮ่องเต้หนุ่มเตรียมเพิกถอนชื่อเสียงเกียรติยศในประเทศบุตรชายไปแดนไกลสร้างความแตกตื่นจนหน้าซีดเผือดไม่กล้าแข็งข้ออีกต่อไปเอาแต่โขกศีรษะขออภัยโทษให้กับบุตรชายเจ้ายงกับพวกก็ปราศจากความเหิมเกลิมเพียงคุกเข่ากับพื้นร่างสั่นระริกไม่หยุดยั้งหลีตรงหยางร้อนใจขึ้นมาขุนชายเหล่านี้แม้ไม่นับเป็นอย่างไรแต่ผู้เป็นบิดาล้วนเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักตอนนี้ขุนนางในหกกรมถูกปลดออกจากตำแหน่งไปครึ่งหนึ่งหากเราขุนนางใหญ่นึกคุมแค้นในใจยังบริหารราชการแผ่นดินได้หรือคดีพระสุสานที่เพิ่งตัดสินไปทำการละทิ้งหลีเจียเพื่อรักษาขุนนางสร้างซูทั้งสามตอนนี้คดีหยางหลิงบังคับซื้อตัวหญิงรับใช้คงได้แต่ละทิ้งหวังจิงหลงเพื่อรักษาคุณชายทั้งหกไว้ดังนั้นหลีตงหยางกราบทูลว่าฟ้าบาทผู้ที่กล่าวโทษได้เท้าหยางบังคับซื้อหญิงรับใช้มีแต่เป็นหวังจิงหลงคนเดียวนักศึกษาอื่นเพียงร่วมวงด้วยไม่ควรลงโทษสถานหนักหลิวเจี้ยนเสี่ยเชียนและหวังหัวก็ทราบว่าหากลงโทษสถานหนักไม่เป็นผลดีต่อราชสำนักจึงคุกเข่าลงขอไมตรีจึงเต๋อฮ่องเต้จึงตรัสว่าก็ได้ข้าไม่ถือสาหาความผู้ติดตามทั้งหกแต่หวังจิงหลงให้ร้ายขุนนางใหญ่ของราชสำนักหากให้อภัยโทษมันราชสำนักจะรักษาหน้าได้อย่างไรให้ถอดถอนชื่อเสียงเกียรติยศคนผู้นี้เนรเทศไปยังแดนกุ้ยโจมิให้รับราชการชั่วชีวิตหวังฉงบังเกิดความสิ้นหวังหวังจิงหลงคุกเข่ากับพื้นเห็นว่าชั่วชีวิตนี้จบสิ้นแล้วผ่านไปครึ่งค่อนวันคลับคล้ายได้ยินฮ่องเต้หนุ่มตัดสินประหารชีวิตหลี่เจียให้คุมตัวมันออกไปหวังจิงหลงยิ้มอย่างหดหู่มันกลับต้องการให้ตัดสินประหารชีวิตจะได้ไม่ต้องรับโทษเช่นนี้ตนเองความจริงเป็นลูกหลานตระกูลใหญ่หากไม่ใช่หลงกลนางแพทย์สยานั้นไหนเลยมีสภาพเช่นนี้ดังนั้นนึกอาฆาตในใจขันทีซื่อหลี่เจี้ยนไต้อี้เห็นฮ่องเต้หนุ่มตัดสินคดีแล้วหวังฉงยังคุกเข่าขอไมตรีให้กับบุตรชายจึงลงจากเก้าอี้คุกเข่าลงกราบทูลว่าฝ่าบาทกุ้ยโจทุลักกันดารเต็มไปด้วยไข้ป่าหากในประเทศไปยังที่นั้นคงก้าวตายหนึ่งรอดเมื่อไต่เท้าทั้งหลายร้องขอไมตรีฝ่าบาทมิสู้เนรเทศมันไปใช้แรงงานที่พระสุสานปูพื้นถนนให้กับฮ่องเต้ผู้ล่วงลับทั้งเป็นการลงโทษมันแสดงออกถึงพระเมตตาฮ่องเต้หวังจิงหลงพอฟังเห็นว่าหากไปใช้แรงงานที่พระสุสานแม้ลำบากลำบนจะอย่างไรยังอยู่ใกล้กับนครหลวงบิดาแม้ถูกโยกย้ายไปเป็นขุนนางที่เมืองนานกิงยังมีสายสัมพันธ์อยู่ในราชสำนักเมื่อถึงเวลายังกลัวออกมาไม่ได้หรือแต่มันพอเงยหน้าขึ้นพอดีเห็นไต้อี้ยิ้มให้กับมันอย่างเยือกเย็นหวังจิงหลงคล้ายถูกน้ำเย็นราดรดลงยังศีรษะหัวใจกลับกลายเป็นเย็นเฉียบจึงเต๋อฮ่องเต้ทรงเห็นด้วยหลิวเจี้ยนกับพวกรับราชการกับหวังฉงนานปีจึงเข้าไปประคับประคองมันลุกขึ้นกระซิบบอกว่าจะช่วยดูแลหวังจิงหลงให้กับมันหวังฉงผู้เฒ่าค่อยหลั่งน้ำตาล่าถอยไปจึงเต๋อฮ่องเต้รับสั่งให้ทั้งหมดออกไปคงเหลือครอบครัวของหยางหลิงแล้วค่อยเสด็จถึงข้างกายหยางหลิงรับสั่งว่าหยางซื่อตู่ข้าแทบจะกระทำผิดต่อท่านหยางหลิงก็เกิดความละอายใจมันไม่เชื่อเรื่องห่วงจุ้ยเห็นว่าราษฎรทั้งแผ่นดินสำคัญกว่าจึงช่วยเหลือใต้อี้กับพวกปกปิดเรื่องพระสุสานมีน้ำรั่วซึมไว้ถึงอย่างไรถือว่าปิดบังฮ่องเต้หนุ่มดังนั้นรีบน้อมกายแล้วกล่าวว่าฝ่าบาทจะได้รับสั่งเช่นนี้ไม่ว่าในฐานะเจ้าชีวิตหรือฐานะราชโอรสของฮ่องเต้ผู้ล่วงลับสมควรจัดการเช่นนี้ฉันไม่มีคำตัดพ้อตำหนิใดจังเต๋อฮ่องเต้แย้มพระโอษฐ์ปลอบขวัญรับสั่งว่าไอ้ชิงเป็นคำเรียกขุนนางท่านพักรักษาตัวให้ดีหลังจากหายดีข้าจะชุบเลี้ยงท่าน
ตอนนี้ท่านกลับไปก่อนเท่าชราทั้งสามยังรอข้าอยู่เบื้องนอกโอกาสหน้าข้าค่อยลอบไปเยี่ยมท่านหยางหลิงรีบกล่าวขอบพระทัยฝ่าบาทที่เป็นห่วงฝ่าบาทอย่าได้ออกจากวังอีกแล้วหากต้าเสวียซื่อทั้งสามล่วงรู้คงต้องกราบทูลอีกเฉินผู้น้อยขอกลับไปแล้วมันได้รับการถอดโซ่ตรวนแล้วแต่ข้อเท้าทั้งสองกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนหากคิดเดินออกจากห้องไต่สวนคงสร้างความเจ็บปวดจับใจหานโยเนียงกับอี้ถังชุนจึงประคองมันอยู่ทางซ้ายขวาเสวียหลี่เหมยกับเกาหวนซินก็ติดตามอยู่ด้านข้างเจิ้งเต๋อฮ่องเต้พลันรับสั่งว่าช้าก่อนหยางหลิงหมุนตัวกลับมาด้วยความประหลาดใจเจิ้งเต๋อฮ่องเต้สาวพระบาทมาตรัสว่าหากไม่ใช่โยเหนียงเจียเจียพี่สาวแสดงภาพวาดของฮ่องเต้ผู้ล่วงลับข้าแทบสูญเสียขุนนางที่จงรักภักดีผู้หนึ่งไปโยเหนียงเจียเจียมีความดีความชอบต่อบ้านเมืองข้าต้องปูนบำเหน็จให้ทรงดำริแล้วรับสั่งว่าข้าจะแต่งตั้งโยเหนียงเจียเจียเป็นฮูหยินบรรดาศักดิ์โยเหนียงเจียเจียคงไม่โกรธเคืองเราอีกละมังหานโยเหนียงรีบย่อกายคารวะว่าเฉินเจียซึ่งเป็นคำเรียกตัวเองของหญิงสาวต่อหน้าพระพักไหนเลยกล้ามีโทสะขอพระทัยฝ่าบาททรงแต่งตั้งนางมีปมในใจว่าสามีของนางเป็นบัณฑิตตัวเองเป็นบุตรีของนายพรานไม่คู่ควรกับอีกฝ่ายยามนี้ได้รับตำแหน่งจากฮ่องเต้หนุ่มจึงยินดียิ่งจึงเต๋อฮ่องเต้พบว่าวางคิ้วหานโยเหนียงฉายแววยินดีค่อยคลายพระทัยลงแย้มพระโอษฐ์พลางตรัสว่าข้าไม่เพียงแต่ตั้งโยเหนียงเจียเจียยังจะปูนบำเหน็จหยางซื่อตู๋หวังจริงหลงมิใช่บอกว่าท่านทุ่มเงินหมื่นตำลึงเพื่อซื้อตัวหญิงรับใช้ขัดเหตุผลหรอกหรือเงินจำนวนนั้นเป็นของข้าถือว่าข้าซื้อตัวของพวกนางมาให้กับท่านตอนนี้สำนักฝ่ายในเลือกฮองเฮาและหวงเฟยพระชายาให้กับข้าอีกสองนางกำหนดวันอภิเษกสมรสแล้วเมื่อถึงวันนั้นข้าค่อยยกพวกนางให้เป็นอนุภรรยาของท่านส่งตัวเข้าหอพร้อมกันหยางหลิงรับฟังจนใจหายวาบหานโยเหนียงก็รู้สึกเหนือความคาดหมายส่วนอี้ถังชุนกับเสวี่ยหลี่เหมยทั้งตื่นเต้นทั้งยินดีทั้งสองสบตากันแวบหนึ่งจากนั้นเบือนหน้าหนีสองข้างแก้มแดงเรื่อดวงตาอดฉายแววเอียงอายและยินดีมิได้เกาหวนเซียนหลบตาลงสีหน้าสงบราบเรียบหานโยเหนียงแม้รับปากว่าจะครองสามีคนเดียวกันแต่นางสำนึกตัวว่าตัวเองยังอยู่ในฐานะหญิงรับใช้ไม่กล้าละเมอเพ้อฝันไปจึงเต๋อฮ่องเต้ทรงตบไหล่หยางหลิงรับสั่งอย่างจริงจังว่าวันที่ท่านแต่งงานก็เป็นวันอภิเษกสมรสของข้าข้าให้คำมั่นว่าจะร่วมยินดีกับท่านใช้สอบโดยไม่ระแวงเป็นทั้งเจ้าชีวิตขุนนางและเป็นทั้งสหายจากนั้นก็รับสั่งด้วยความเบิกบานพระทัยว่าคราก่อนจุดโคมไฟปล่อยพลุดอกไม้ไฟในป่าเขาน่าดูยิ่งเมื่อถึงวันที่ข้าอภิเษกสมรสจะไม่มีผู้ใดห้ามมิให้ข้าจุดโคมไฟปล่อยพลุดอกไม้ไฟอีกเมื่อถึงวันอภิเษกสมรสของข้าท่านเดินทางเข้าวังช่วยข้าจุดโคมไฟปล่อยพลุดอกไม้ไฟข้าจะชมดูพลุดอกไม้ไฟทั้งคืนเกาหวนสินรับฟังพระราชกระแสเหลวไหลเช่นนี้แทบหัวร่อออกมาอีทั้งชุนกับเสวี่ยหลี่เหมยสบตากันวูบอดเพเยยิ้มมิได้